ยังอยู่กับเรื่องของหมูโหดยังอยู่กับเรื่องของหมูโหดทวนอีกครั้งนะครับประเทศนี้ต้องบริหารด้วยเสียงด่าต้องบริหารด้วยเสียงโวยไม่โวยไม่ด่าไม่ขยับไม่ร้อนก้นไม่แก้ปล่อยไปงะปัญหาราคาหมูโหดมันไม่ใช่อยู่ๆก็พูดพลาดราคาขึ้นมันเป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะปัญหามันก่อตัวมาเป็นปีๆแล้วล่ะย้ำว่าเป็นปีๆสองสาเหตุที่ทำให้หมูโหด1โรคระบาดตายกันเป็นเบื่อผู้เลี้ยงเจ๊งเลิกเลี้ยงกันไปต้องเยอะแยะดังนั้นผลผลิตหมูในระบบของประเทศมันหายไป 50% ครึ่งนึงมันก็ต้องช็อตราคามันก็ต้องขึ้นปัญหาที่2ก็คือต้นทุนการเลี้ยงมันพูดพลาดทุกรูปแบบต้นทุนอาหารสัตว์ก็แพงค่ะ 30-40% เจอแล้วใช่นะในสถานการณ์ที่โรคมันระบาด ถ้ายังเลี้ยงต่อต้นทุนเรื่องยาเรื่องเวชภัณฑ์ต้นทุนเรื่องของการดูแลรักษาฟาร์มต้นทุนในการบริหารจัดการระบบฟาร์มมันย่อมสูงเป็นเท่าทวีคูณถูกไหมค่ะต้นทุนทุกด้านน่ะมันสูงหมดค่ะ okay. เดี๋ยวไปที่คุณนิพัทธ์แล้วกันนะคะเอาละครับพร้อมแล้วไปกันที่คุณนิพัทธ์เนื้อนิ่มนะคะในฐานะอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณนิพัทธ์ค่ะสวัสดีครับพี่มิตรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคคุณนายคุณอมรรัตน์ครับเมื่อวานก็คุยไปแล้วหรือเปล่าครับใช่ครับเมื่อวานคุยไปแล้วแต่วันนี้จะคุยอีกประเด็นนึงค่ะเฮียมิตรเฮียมิตรเฮียมิตรรู้สึกประเทศไทยเนี่ยมันต้องมันขับเคลื่อนด้วยเสียงด่าเสียงโวยนะถ้าเราไม่โวยถ้าเราไม่ด่าเขาก็ไม่ขยับกันนะเฮียมิตรเขาเรียกว่าไฟหล่นก้นนะไฟลนก้อนนะไฟลนก้อนนะเมื่อวานกระทรวงเกษตรก็ประชุมเมื่อวานกระทรวงพาณิชย์ก็ประชุม2กระทรวงประชุมเสร็จสรรเรียบร้อยสิ่งที่เขาแถลงออกมาฟังดูผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวผมจะถามพี่มิตรว่ามันแก้ได้จริงไหมค่ะคุณจุรินทร์บอกว่า1จะห้ามส่งออกหมูเป็นเวลา3เดือน2กรมปศุสัตว์จะเร่งรัดให้ผู้เลี้ยงที่เจ๊งไปแล้วกลับมาเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งโอเคฟังดูดีนะฟังดูดีนะคำถามก็คือแค่นี้มันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าทั้งระยะสั้นระยะยาวเอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแก้ได้จริงหรือเปล่าแก้ได้ไหมแก้ตรงจุดไหมเนี่ยก็ถ้าพูดถึง2ประเด็นนี้ที่ท่านจุรินทร์พูดเนี่ยผมมองว่าเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะสั้นเช่นการนำหมูส่งห้ามส่งหมูออกเนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยส่งหมูออกไม่เกิน 5%ไม่เกิน 5% ส่วนใหญ่ไม่เกิน 5% แล้วก็เป็นหมูต้มสุกหมูปรุงสุกเพราะเป็นหมูปรุงสุกที่ส่งออกนอกเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ห้ามส่งออกก็อยู่ในปริมาณนี้แหละแต่โดยหลักส่วนใหญ่เนี่ยโรงงานที่มีการส่งออกได้เนี่ยก็ต้องเป็นโรงงานที่มี EST ครับEST ก็คือสามารถส่งออกได้มีมาตรการที่มีโรงค่าที่มาตรฐานพอที่จะส่งออกได้เนี่ยก็มีประมาณสักไม่เกิน10โรงโดยประมาณเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่แล้วก็เป็นโรงเจ้าใหญ่นั่นแหละค่ะเจ้าใหญ่แล้วเขาก็ถ้าผมมองถึงบริษัทใหญ่ๆอย่าง CP อะไรพวกนี้เขามีผู้เลี้ยงอยู่ในเขาเลี้ยงอยู่ในต่างประเทศอย่างจีนมาเลจีนเวียดนาม อเมริกาเขาก็มีโยงใยของเขาเพราะฉะนั้นการวันนี้ถามว่าจะเป็นต้องส่งไหมผมมองว่าเมื่อราคาหมูไทยขนาดนี้เนี่ยไม่จริงๆจะไม่มีความจำเป็นต้องส่งท่านก็พูดถูกว่าไม่ต้องมาห้ามส่งก็คือไม่ต้องส่งอ่ะถูกแล้วแหละแต่ว่าโดยปกติมันก็ไม่ส่งอยู่แล้วแหละโอเคเอากันอย่างนี้เฮียมิตรมาตรการห้ามส่งออกพูดกันไปมันก็ดูเท่ๆหล่อๆแต่ว่ามันไม่มีผลแต่มันไม่มีผลถูกไหมมันไม่มีผลเพราะว่าสภาพดั้งเดิมนั้นหมูที่เราส่งออกมันก็แค่ 5% ของปริมาณหมูทั้งหมดอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เยอะนักถูกไหมใช่ครับและในสถานการณ์ขนาดนี้ราคาหมูในประเทศมันแพงขนาดนี้ส่งออกให้โง่ส่งออกทำไมขายในนี้มันก็รวยอื้อซ่าแล้วถูกไหมหนูพูดอย่างนั้นสิแหมเอ้าหัวเราะทำไมพูดความจริงพูดความจริงแล้วมันต้องหัวเราะสิครับพูดความจริงร้องไห้ทำไมผมในนามสมาคมผมต้องประสานงานกับกรมบริษัทประสานงานกับกรมการค้าภายในประสานงานกับท่านจุรินทร์ประสานงานกับท่านรัฐมนตรีว่าการคือนายโปรดเห็นใจด้วยต้องประสานสรุปก็คือให้สัมภาษณ์จอลึกทั่วไทย Insight Thailand ครั้งเดียวเหยียบกระทรวงไม่ได้เลยใช่ไหมเหยียบได้ครับเหยียบได้ต่อสรุป
ห้ามส่งออกมันก็เป็นวัตกรรมเท่ๆหล่อๆมันไม่มีผลอะไรหรอกเพราะว่าปกติเราก็ส่งออกแค่ 5% อยู่แล้วอย่างที่2ราคาหมูในนี้มันแพงบ้าเลือดขนาดนี้ขายในนี้มันก็เหลือกินเหลือใช้แล้วส่งออกทำไมถูกไหมดังนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรสักเท่าไหร่ผมจะข้ามไปที่เรื่องมาตรการสั่งให้ต้องมีการรายงานสต็อกหมูทุก7วันเรื่องนี้ช่วยอะไรไหมคือผมเคยนำเสนอว่าการที่จะประเมินสถานการณ์หมูภายในประเทศเนี่ยผมเสนอว่าให้ทำ e-smart pass ก็คือเช็คยอดหมูที่มีอยู่ในประเทศทั้งหมดทุกจังหวัดโดยการทำ e-smart pass ซึ่งกรมปศุสัตว์มีอยู่แล้วการทำ e-smart pass ก็คือการสำรวจ ประชากรหมูภายในประเทศมันจะได้รู้ว่าหมูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วเราจะแก้ปัญหาภายภาคหน้าเนี่ยแก้ยังไงถ้า10ตัวต้องการว่าต้องจะทำยังไง15ตัวนี้ก็อีก5ตัวต้องทำไงก็ต้องมาหาแนวทางแก้ไขแต่การไปเช็คห้องเย็นนั่นหมายถึงว่าเพื่อให้รู้ว่ามีนะแต่วันนี้ห้องเย็นเนี่ยผมก็มองว่ามันถามว่ามีไหมน่าจะมีโอเคแต่ถามว่ามี okay. มีแล้วมีผลกระทบอะไรกับการขายไหมมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ขายกันแหละ okay. ก็นอกจาก okay. ใช้กฎหมายบังคับโอเคถ้าใช้กฎหมายบังคับในเรื่องราคาสินค้าเมื่อไหร่มันก็บันไลมันก็ลงดินบดมันก็จะมีปัญหาันเป็นธรรมชาติอันนี้เรารู้อยู่แล้วถูกไหมใช่ทีนี้คือวันนี้ปัญหาเนี่ยมันต้องมองสองด้านวันนี้วิกฤตเนี่ยมันไปเกิดอยู่กับผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ที่มีปัญหาวันนี้เนี่ยผู้เลี้ยงมีปัญหาแล้วจึงเกิดเหตุการณ์นี้ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่นายกล่าวเกินไปเบื้องต้นเนี่ยมันคือปัญหาครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องแก้สองฝั่งแก้ทั้งปัญหาเรื่องผู้เลี้ยงว่าทำยังไงให้จะรีบอนกลับมาได้แต่การรีบอนเนี่ยมันไม่ง่ายนะปัญหาโลกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะไปบังไปส่งเสริมการส่งเสริมเนี่ยต้องส่งเสริมอย่าง okay. มีรูปแบบวิธี okay. การที่ชัดเจนโอเคครับครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการไปส่งเสริมให้รีบอนกลับมาใหม่เนี่ยมันมีประสบการณ์อย่างเวียดนามอย่างจีนเนี่ยคนโดนปัญหาไปแล้วเนี่ยด้วยโรคระบาดเนี่ยพอเจอใหม่เข้ามาจีนไปเลี้ยงไม่04-05เก็บหมูเอาหมูมาเลี้ยงต่อก็เสียหายอีกสรุปก็คือเชื้อมันยังมีอยู่ในฟาร์มเป็นหนี้รอบ2ว่ากันอย่างนั้นเถอะให้กลับมาเลี้ยงใหม่เท่ากับเป็นหนี้รอบ2ถูกไหมฮะถูกต้องไอ้ทรัพย์สินไอ้หนี้สินที่มันมีมากกว่านี้ทรัพย์สินเนี่ยวันนี้มันจะโอเคหนี้สินมันจะโคตรมีมากกว่าทรัพย์สินอีกค่ะงั้นจะแก้ให้ตรงจุดต้องยังไงก่อนคะคุมโรคระบาดก่อนหรือเปล่าหรือต้องทำอะไรก่อนยังไงคะเพื่อที่จะให้กลับมารีบอนได้ค่ะสำหรับผู้เลี้ยงรายเดิมเมื่อวานเขาน่าจะคุยกันระหว่างกระทรวงกับกระทรวงระหว่างกระทรวงกับราชการค่ะยังไงส่วนหนึ่งก็คงต้องมาพูดคุยกับกลุ่มผู้เลี้ยงโดยตรงว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเลี้ยงใหม่คุณจะทำยังไงอีกส่วนหนึ่งเงินเป็นเรื่องสำคัญครับเงินเมื่อวานนี้ผมไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องเงินสนับสนุนเงินดูแลเงินเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาในอดีตค่ะก็จะทำยังไงโอเคนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเบื้องต้นจริงๆนะโอเคโอเคแต่ทั้งหลายทั้งปวงการที่จะให้ผู้เลี้ยงที่เจ๊งไปแล้วกลับมาเลี้ยงใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตในระบบมันต้องใช้เวลา3เดือน6เดือนไม่มีทางเท่าที่ผมดูตามความเป็นจริงแต่ขณะนี้เอากันอย่างนี้เฮียมิตรปัญหาเฉพาะหน้าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบ่งเป็น2ด้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้บริโภคทำอย่างไรดึงราคาหมูในตลาดมันลดลงมานิดหนึ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำอย่างไรให้ผู้เลี้ยงที่เจ๊งไปแล้วแล้วก็เลิกเลี้ยงไปแล้วกลับมาทำอาชีพเดิมได้อีกเราแยกเป็น2ด้านนะในเรื่องของราคาหมูปะทะประทังให้ผู้บริโภคเจ็บตัวน้อยหน่อยเนี่ยเมื่อวานเฮียมิตรเสนอว่ามันต้องมีการนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศมาปะผุชั่วคราวสักจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับก็ถ้าโดยหลักการผมพูดถึงโดยหลักการเนี่ยกรมการภายในเนี่ยอาจจะมีการนำข้าวหมูเข้ามาอันนี้ผมพูดกันไว้ก่อนนะคือถ้าจะมีการนำหมูเข้ามาเนี่ยเราก็มีขอนำเสนอและวิธีการแล้วก็รูปแบบ
โดยขอร้องว่าถ้าคุณจะเอาหมูเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งอดีตเนี่ยเราคัดค้านมาตลอดโดยที่ไม่ให้นำหมูเข้าเพราะปริมาณหมูภายในประเทศเรามีอยู่แล้วแต่ในขณะที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยผมเชื่อว่าหนทางหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์อาจจะทำก็คือแต่ว่าเขาก็พยายามบอกเรานะว่าจะเป็นการทำเมื่อมันจำเป็นที่สุดโอเคโอเคเราก็นำเสนอว่าถ้าจะเมื่อที่สุดแล้วจะเอานำเข้ามาเนี่ยเราอยากจะให้อยู่ในการดุลพินิจของพิกบอร์ดคณะกรรมการบริหารสุกรเพื่อให้การบริหารถูกต้องตามหลักเกณฑ์ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ okay. บริโภคและไม่ให้ okay. ส่งผล okay. ต่อผู้เลี้ยง okay. ซึ่งเกิดวิกฤตด้วยโอเคสรุปปัญหาเฉพาะหน้าถ้าจะต้องนำเข้าเพื่อพัฒนาประทังราคามหาโหดโอเคถ้าจะนำเข้าก็นำเข้าได้แต่กระบวนท่าในการนำเข้ากติกาในการนำเข้านั้นขอให้ไปคุยกันในคณะกรรมการพิกบอร์ดคณะกรรมการนโยบายสุกรแห่งชาติถูกต้องไหมฮะครับเพราะในคณะกรรมการนโยบายสุกรแห่งชาติมีตัวแทนผู้เลี้ยงหมูนั่งเป็นกรรมการอยู่ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องอยากมีส่วนร่วมในการวางกติกาในการนำเข้าใช่ไหมครับเพื่อไม่มีผลกระทบถูกต้องไหมฮะถูกต้องฮะคือคณะกรรมการพิกบอร์ดอ่ะก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วไงว่ามันบริหารพิกบอร์ดค่ะแล้วมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานครับ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 ถ้าจะให้ผู้เลี้ยงที่เจ๊งไปแล้วกลับมาเลี้ยงอีกครั้งนึงนะฮะสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือคืออะไรสั้นๆตรงประเด็นเลยต้องการอะไรฮะคือต้องเงินสนับสนุนเงินให้เปล่าหรือเงินกู้เงินให้เปล่าในประเทศไทยเนี่ยยากจีนก็มีเงินให้เปล่า 6,000 บาทต่อตัวเขาตัดเขาให้คนเลี้ยงจ้างเช่า99ปีแต่ประเทศไทยคงไม่มีหรอกครับดังนั้นถ้ามีเนี่ยถ้ามีเนี่ยดีมากโอเคค่ะโอเคถ้าไม่มีอย่างเก่งขอกู้ซอฟโลนเหรอคะหรือยังไงคะมันก็ต้องพึ่งภาครัฐที่จะช่วยว่าธนาคารออมสินธนาคารธกส. ธนาคารอะไรที่จะเข้ามาซัพพลายเข้ามาช่วยส่งเสริมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำโอเคได้พอเห็นภาพละสิ่งที่เขาแถลงกันออกมาหล่อๆเท่ๆภาษาหรูๆนะสังเคราะห์แล้วกันไปกลั่นมามันเกาไม่ถูกที่คันถ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับราคาหมูให้กับผู้บริโภคก็นำเข้ามาก็ได้แต่ว่าให้มีกระบวนท่าผ่านพิกบอร์ดสักนิดหนึ่งไอ้เรื่องที่จะให้กลับมาเลี้ยงใหม่อย่าคาดหวังว่า3เดือน6เดือนจะได้มันต้องว่ากันประมาณ 9-12 เดือนใช่ไหมครับก็วงจรหมูมันไม่ได้เหมือนวงจรไก่นะพี่ทนายวงจรหมูเนี่ยผสม3เดือนคลอดอีกคลอดมาแล้วก็เลี้ยงอีก6เดือนถึงจะออกสู่ตลาดได้นะก็มีก้าวแล้วก็เลี้ยงต่ออีกขุนอีกไม่ใช่ง่ายปีหนึ่ง2รอบ 2.2 รอบโอเคค่ะโอเคที่สำคัญต้องคุยเรื่องเงินด้วยสับสนยังไงวันนี้กระทรวงเกษตรเขาเรียกทางสมาคมไปคุยด้วยนะเฮียมิตรไปด้วยหรือเปล่าวันที่7เอาวันที่7วันที่7ใช่ไหมเฮียมิตรไปด้วยป่ะผมน่าจะเข้าซูมด้วยครับอ๋อเข้าประชุมซูมด้วยก็ประชุมด้วยเข้าด้วยแต่ทางซูมอ่ะวันที่7น่าจะมีมติชัดเจนนะแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมพิกบอร์ดเป็นในวันเดียวกันด้วยเฮียมิตรเฮียมิตรแน่ใจนะว่าเฮียต่อเนี่ยเขายังจะให้เฮียมิตรเข้าประชุมด้วยนะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจขอบคุณมากเฮียต่อไอ้เฮียมิตรขอบคุณนะคะคุณนิพัฒน์ครับครับผมสวัสดีครับค่ะคุณนิพัฒน์นะคะเนื้อนิ่มค่ะอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติค่ะ